คุณเป่าฟองสบู่ออกจากหูได้หรือเปล่าแน่นอนเราทำได้อยู่แล้วอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่เจ๋งไหมดูการทดลองที่น่าตื่นตาตื่นใจมุกแกล้งกันแบบเจ๋งๆและสิ่งที่น่าทึ่งในแบบสโลว์โมชั่นรับข้อมูล 4-hour version ของเราสิคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายได้เลยเอ้ยเพื่อนดูนี่สินี่เป็นเกมใหม่นะฉันขอท้าพวกคุณกดปุ่มแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ทำงานนี่นะพังหรือไงหรือว่าสัญญาณ Wi-Fi อ่อนเอาละไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะแล้วนั่นอะไรนะทุกคนได้รับข้อความให้ทำภารกิจหนึ่งอย่างนี่คือสิ่งที่เราต้องทำอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่ารายการขอท้าให้คุณทำกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยนี่คือภารกิจของฉันมันคือคำท้าทายให้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินไปประเทศที่สุ่มเลือกมาฉันว่าฉันกำลังจะได้ออกไปประจนภัยแล้วล่ะเอาละไปกันเลยฉันหวังว่าการเดินทางของฉันจะสนุกสุดยอดเลยนะเราเชื่อมั่นในตัวเธอนะเอาของกลับมาฝากเราด้วยได้ไหมอ่ะบายบายนะเพื่อนหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะอวยพรให้ฉันโชคดีด้วยล่ะเครื่องบินกำลังพาฉันไปในที่ที่ฉันไม่รู้จักเลยสงสัยจังว่าที่นั่นจะมีสตาร์บัคไหมนะคำท้าใหม่มาในตอนที่คุณไม่คาดคิดที่สุดขอท้าให้คุณเลียกระบองเพชรใครกันหน้าที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาครูสอนวิชาพฤกษศาสตร์งั้นหรอฉันจะไปเอากระบองเพชรมาให้เธอนะอู้ต้นนี้ต้องใช้ได้หนามค่อนข้างเยอะเลยแฮะเธอหน้าคิสตี้จินตนาการว่ามันเป็นไอติมแล้วกันนะแต่คิสตี้ทำภารกิจของเธอได้ง่ายได้อย่างกับว่าเธอเลียต้นตะบองเพชรเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นยังไงอย่างนั้นเลยแหละฉันก็อยากจะลองเหมือนกันโอ้ยเธอทำได้ยังไงนะแบบนี้มันอันตรายเกินไปสำหรับลิ้นที่อ่อนนุ่มของฉันนะโอ้ฉันก็ได้รับภารกิจเหมือนกันขอท้าให้คุณกินผมของใครสักคนเตรียมพร้อมนะคิสตี้วันนี้ผมของเธอจะเป็นอาหารว่างของฉันนะอีหีนักขยักขยั่งชะมัดฉันจะต้องสระผมเดี๋ยวนี้เลยส่วนฉันก็ต้องดื่มดำกับรสชาติผมของเธอนะคริสตี้ฮิแวะฉันยังได้กลิ่นน้ำลายของเขาอยู่เลยหายไปซะสักทีนะเป็นเช้าที่ดีอะไรอย่างนี้มันดีมากจนกระทั่งฉันได้รับภารกิจใหม่นั่นแหละขอท้าให้คุณไว้ผมมาเตรียมพร้อมนะจ๊ะเส้นผมจะลุยแล้วเนาะคริสตี้ต้องดิ่งไปที่ร้านทำผมอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยทักทายผมหน้าม้าของคุณหน่อยสิทินกำลังเฝ้ามองเพื่อนของเขาอยู่นี่เธอกล้าทำจริงๆเหรอเนี่ยเอาแล้วนะครับผมหน้าม้าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชอบผมทรงใหม่ของฉันหรือเปล่าอ่ะกล้าหาญสุดๆเยี่ยมมากคริสตี้เธอไว้ผมหน้าม้าก็ดูดีนะคริสตี้หวังว่าฉันจะได้ภารกิจที่ดีเหมือนกันนะโอ้ไม่นะขอท้าให้คุณใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดปากของตัวเองทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะเฮ้ยเพื่อนสีเหลืองขนาดใหญ่กำลังรอเธออยู่นะเตรียมพร้อมหรือยังนี่จะเป็นการจูบกับเครื่องดูดฝุ่นที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะโอ้ยพอได้แล้วโอ้โหปากเธอบวมตุ่ยเลยเธอใช้เครื่องดูดฝุ่นทำให้มันบวมนะสิโอ้ไม่นะอย่าลองทำแบบนี้ที่บ้านเชียวล่ะคุณทำงานในออฟฟิศอย่างนั้นเหรอก็ยังทำตามคำท้าทายของเราได้อยู่ดีนะขอท้าให้คุณเทน้ำใส่หัวตัวเองต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทั้งออฟฟิศและเจ้านายของคุณด้วยโอ้แย่แล้วสิเกมก็คือเกมนะทำไปเถอะเดี๋ยวเร็วเข้าโอ้ทำอะไรของคุณน่ะเท
ที่นี่ที่ทำงานนะไม่ใช่ห้องอาบน้ำออกไปจากออฟฟิศฉันซะภารกิจใหม่ผู้ชายตัวใหญ่บึกบึนและนี่คือคนที่เหมาะสมเร็วเขาสินี่จะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของนายเลยนะเพื่อนคุณจะวิ่งหนีจากเขาได้ไหมนะฮะอย่างน้อยๆฉันก็ไม่ปอดแหกนะมันก็แค่รอยฟกช้ำแค่นั้นเองมันจะทำให้ผู้ชายอย่างเราดูมีเสน่ห์มากขึ้นไม่ใช่หรอไม่มีใครอยากจะออกเดทกับผู้ชายที่ถูกซ้อมจนน่วมหรอกนะเอ้ยเธอจะไปไหนนะแต่ภารกิจใหม่มาทันเวลาพอดิบพอดีขอท้าให้คุณโกนหัวเพื่อนของคุณทำไมคำท้าถึงมาหาฉันไม่จบไม่สิ้นกันนะมาเริ่มทำการโกนหัวแบบเงียบเชียบกันดีกว่านะเพื่อนกำลังหลับและไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยฉันทำได้ดีมากโอ้ยอย่านะขอร้องละอย่าตื่นขึ้นมาเด็ดขาดนะเขาว่ากันยังไงนะรอยฟกช้ำ200จะทำให้ผู้ชายมีเสน่ห์ยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมอุ๊ยเป็นเดทที่น่ารักจังอุ๊ยกินแต่ข้อความก็ทำลายทุกอย่างขอท้าให้คุณเอาลิ้นแตะจมูกบายบายความโรแมนติกของฉันแต่ปรากฏว่าชายหนุ่มชอบแฮสองคนนี้เป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลย นี่คือผมลิขิตจากสวรรค์แท้ๆเลยนะสาวผมแดงอยู่ที่นี่แล้วทิปของเธอเป็นยังไงบ้างเธอทำได้ดีเลยนะเอาไว้บอกเราทีหลังก็แล้วกันนะตอนนี้เธอมีภารกิจใหม่นะขอท้าให้คุณเอาไข่ไว้ที่ใต้รองเท้าแล้วก็เดินไข่พร้อมเทปพร้อมลุยกันได้เลยรองเท้าของเธอเบอร์อะไรนะ6งั้นเหรองั้นไข่ฟองเดียวก็พอแล้วนะเอาละไปได้แล้วเธอเดินเหมือนไก่ไม่มีผิดเลยโอ้ไม่นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใกล้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างพอดีพอดีโอ้ยแย่จังเราจะต้องล้างพื้นอีกซะแล้วและสามสหายก็ได้รับคำเชิญตอนที่เกมกำลังมันสุดเวียงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรทำงานสักอย่างเลยอ้อมันนิ่งเฉยเลยแฮของฉันทำงานละมาทดสอบกันว่าเธอแข็งแกร่งขนาดไหนขอท้าให้คุณสูดดมพริกไทยและไม่ซามออกมาเรื่องหมูหมูไม่มีใครทนพริกไทยดำได้หรอกนะอเล็กซ์ซามแล้วก็จามอีกเขาทำภารกิจไม่ผ่านนะและนี่ก็คือภารกิจใหม่นะขอท้าให้คุณดื่มโค้กภายใน30วินาทีฉันว่าอันนี้ง่ายกว่านะโค้ก1ขวดและนาฬิกาสับเวลาลุยกันเลยเวลาติดปีกแต่อเล็กซ์รวดเร็วกว่านะเร็วเข้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองแล้วเขาสิโอ้โหขอบคุณนะสำหรับน้ำฝักบัวโคกเธอไม่ผ่านภารกิจจ้ะฉันละอยากจะสั่งอาหารทั้งเมนูในร้านนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าลืมเรื่องคำท้าทายฉันล่ะเธอจะต้องกินมันฝรั่งดิบและนี่คือโอกาสเหมาะแล้วนะพนักงานเสิร์ฟครับขอมันฝรั่งดิบหน่อยนะครับอาหารกลางวันของคุณอยู่ที่นี่แล้วขอให้เจริญอาหารนะครับโหแย่แล้วฟันของฉันการกัดมันฝรั่งดิบต้องใช้ฟันและบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งแต่ฉันก็ทำได้มันฝรั่งสดเป็นของว่างที่ไม่เลวเลยนะสิ่งสำคัญก็คือฉันไม่หิวอีกแล้วล่ะอ
และนี่ก็คือภารกิจใหม่นะเอ๊ะนี่ของฉันจริงๆหรอขอท้าให้แต่งหน้าโดยไม่ต้องใช้กระจกเนี่ยนะโอ้ไม่นะเอานี่เอาเครื่องสำอางของฉันไปใช้ได้ทุกอย่างเลยนะแล้วอันนี้ต้องทาตรงไหนบ้างล่ะนี่ฮะบนหน้าของเธอไงตาทึมเอ้ยทาให้มากกว่านี้อีกไม่ต้องอายไปหรอกนะเฮ้ยคนกันเองแต่เธอจะต้องทารองพื้นหลังจากที่ทาไฟเมอร์นะและนี่ก็คือสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนะทำตาให้เป็นประกายหน่อยสินี่คืออายแชโดว์นะสวยจังแล้วก็เสริมอีกนิดหน่อยด้วยลิปกลอสนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผู้ชายนั่นก็คืออายไลเนอร์มาเริ่มกันดีกว่านะเธอชอบไหมอ่ะลองถามพ่อเธอดูสิพ่อครับเข้ามาในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเลยนะครับอยากกินแอปเปิ้ลหรออย่ารีบร้อนสิคุณมีอีกหนึ่งภารกิจนะขอท้าให้คุณกินสบู่หนึ่งก้อนว้าวมาลองกันเลยสบู่กินแอปเปิ้ลมันก็ไม่เลวเลยนะโอ้โหไม่ฉันรู้สึกผะอืดผะอมยังไงก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องกินวิตามินซะแล้วคอยยังชั่วแต่พวกคุณอย่าลองทำแบบนี้ที่บ้านเชียวนะอีกหนึ่งคำท้าและดูเหมือนว่ามันจะเป็นคำท้าทายสำหรับทุกคนนะขอท้าให้คุณเล่นสงครามหมอนโดยจะต้องปิดตาใครจะอยู่ได้นานที่สุดมาดูกันดีกว่านะหยิบอาวุธอ่อนนุ่มของเราแล้วเตรียมพร้อมสู้รบกันดีกว่านะเริ่มสงครามได้โอ้ว้าวเราได้ผู้ชนะแล้วเย้ ฉันชนะคำท้าฉันคือคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเธอทุกคนเกมจบลงแล้วโหแย่ตังคุณชอบคำถามของเราหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างสิว่าคุณอยากจะเล่นเกมท้าทายกับเพื่อนของคุณหรือเปล่าและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดเกมตลกแบบใหม่ๆจากทูมๆนะจ๊ะ